บิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดกมธ.แจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจด่วนส่งแม่ทัพภาค4มาแทนการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11 นาฬิกา 30 นาทีจาตุรนนั่งหัวโต๊ะประชุมกมธ.สันติภาพชายแดนใต้บิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดแจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจมอบแม่ทัพภาค4ให้ข้อมูลแทนขณะที่เลขาสมช.มาตามนัดเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่24ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรมีนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานกมธ.มีวาระพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์กรณีคดีตากใบกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยเชิญนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าชี้แจงทั้งนี้ก่อนการประชุมตัวแทนเครือข่ายเดอะปาตานีและ45องค์กรได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายจาตุรนต์มีข้อเรียกร้องดังนี้1ขอให้นายกรัฐมนตรีกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 2. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังพนักงานปกครองให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 3. ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังสถานีตำรวจแห่งให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 4. ขอให้มท.ศึกษากรณีที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาตากใบและปัญหาอื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้5หากรัฐล้มเหลวในการนำตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลซึ่งจะเป็นตราบาป1แต่รัฐบาลยังสามารถดำเนินการต่อไปด้วยกลไกอื่นได้เช่นขอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความจริงมีอำนาจหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการ Truth and Reconciliation ของแอฟริกาใต้โดยสามารถเชิญจำเลยทั้ง7คนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอดีตข้าราชการมาให้ความจริงแก่คณะกรรมการว่ามีบทบาทอย่างไรในกรณีตากใบหากยอมรับว่าได้กระทำความผิดก็สามารถขอโทษและชดเชยต่อผู้ถูกกระทำหรือต่อญาติผู้ถูกกระทำได้กรณีที่จำเลยผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางดเงินบำนาญหรือดำเนินการถอดยศจำเลยผู้นั้นได้และขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในกรณีตากใบ
ในการจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยอาจรวมถึงพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอพรและขอสันติสุขด้านนายจาตุรนกล่าวว่าขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่มายื่นหนังสือโดยก่อนหน้านี้กมธ.ได้ออกหนังสือถึงรัฐบาลให้เร่งรัดนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีให้ทันในวันที่25ตุลาคมนี้หากนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีไม่ทันจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ซึ่งทางกมธ.จะนำข้อเสนอและเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เสนอมาและนำมาเป็นแนวทางพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปนายจาตุรนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางกมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงแต่นายภูมิธรรมติดภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้พลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4เข้ามาชี้แจงแทนนอกจากนี้ยังเชิญเลขาสมช.ซึ่งท่านมาด้วยตนเองและยังมีตัวแทนจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามาด้วยสุดจึ้งมิสแกรนด์ฝรั่งเศสกระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บ MGI 2024รอบพรีลิมบันเทิงวันที่23ตุลาคม2567 5:16 น.มิสแกรนด์ฝรั่งเศสเปิดตำนานบทใหม่กระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บกลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบพรีลิมด้านมิสแกรนด์อินเดียตัวเต็งคว้ารางวัลแรกเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ MGI Hall Bravo BKK พระราม9นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยรอบนี้70ปวดความงามออร่าจับเตรียมรับมงเปิดตัวในชุด2 piece สีทองแบรนด์ MGI Swimwear พร้อมแนะนำตัวตามสไตล์แกรนด์ซึ่งแต่ละนางงัดไม้เด็ดออกมาโชว์ลูกเล่นกันสุดๆโดยเฉพาะมิสแกรนด์ฝรั่งเศสที่มาในผมหน้าม้าสีดำยาวสลวยก่อนสร้างซีนตำนานบทใหม่ด้วยการกระชากวิกผมฝากเพื่อนไปเก็บแบบเปรี้ยวเข็ดฟันเหลือเพียงผมสกินเฮดของเธอเรียกเสียงเฮสนั่นเวทีจากนั้นพิธีกรแชมป์สกลลิมปภานนท์และลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นำเข้าสู่การประกวด Grand Voice Award รอบสุดท้ายของ3นางงามเสียงทรงพลังมิสแกรนด์เวเนซุเอลามิสแกรนด์เนเธอร์แลนด์และมิสแกรนด์ตรินิแดดแอนโตเบโก4เพลงดังถูกนำมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมต่อกันด้วยการประกวดรอบชุดราตรีที่ทำให้ผู้เข้าประกวดสวยสง่าในค่ำคืนสำคัญนี้แฟนนางงามทั่วโลกเชียร์กันสุดพลังจากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษแกรนด์แฟนโวลได้แก่มิสแกรนด์เมียนมารางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์อวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสและแกรนด์เพเทียนส์ชอยอวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์อินเดียซึ่งเป็นตัวเต็งในการประกวดครั้งนี้โดยจากนี้จะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK พระราม9จุลพันธ์ยันงบแอวเหนือคนละครึ่งไม่ถึง 2.4 หมื่นเนลโต้ดึงงบดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2มาใช้การเมืองวันที่23ตุลาคม2567 10 นาฬิกา
จุลพันธ์แจงงบโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่งไม่ถึง 2.4 หมื่นล้านยันรัฐบาลมีแหล่งเงินพอโต้ดึงงบแจกดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2มาใช้เมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวกรณีการขยายสิทธิ์โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแอ่วเหนือคนละครึ่งว่าขณะนี้รอทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดรูปแบบว่าจะเป็นอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อนจะมาพูดคุยกันขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกรอบงบประมาณคร่าวๆส่วนตัวเลขที่มีการพูดคุยกันถึงโครงการก่อนหน้านี้ซึ่งใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทนั้นนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวที่พูดคุยกันมีถึง5เฟสและหลายตอนไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งเดียวส่วนแหล่งเงินก็ยังมีความสับสนว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่งจะไม่ใช่ตัวเลข 2.4 หมื่นล้านบาทใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่ใช่และยังไม่มีข้อสรุปและส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะถึงยอดดังกล่าวเพราะการวางงบประมาณครั้งแรกเป็นการกระตุ้นถึง5รอบยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องแหล่งเงินแต่ช่องทางของรัฐบาลมีค่อนข้างมากและจะต้องดูเม็ดเงินว่าจะต้องใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหนหากใช้ในระดับที่มีความจำเป็นก็อาจจะมีหลายช่องทางเช่นงบประมาณปกติงบกลางหากใช้น้อยอาจจะใช้งบของกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการแต่ต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งเมื่อถามกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะนำเงิน 1.8 แสนล้านบาทที่เตรียมใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเฟสต่อไปมาใช้นายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปเป็นการพูดกันเองส่วนจะกระทบกับเงินจำนวนนี้หรือไม่ยืนยันว่าไม่กระทบเพราะยังไงก็ต้องเดินหน้าทั้งสองโครงการซึ่งไม่เกี่ยวกันเมื่อถามว่าแหล่งเงินมีหลายส่วนใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแหล่งเงินของรัฐบาลมีหลายทางเลือกอยู่แล้วซึ่งเป็นปกตินอกจากนี้นายจุลพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอผลการศึกษาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.ต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงการคลังจะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สัปดาห์หน้าเพราะไม่ได้รีบขนาดนั้นส่วนจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ยังไม่แน่ใจและไม่ทราบรายละเอียดที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลเพราะตนไม่ได้เข้าร่วม